ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพของไทยมีการสั่งซื้อนำเข้าบรรดาระบบอาวุธจากประเทศมหาอำนาจหลากหลายชนิดเกือบว่าทุกๆรายการก็นับตั้งแต่ประเภทของอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมซึ่งก็มีการนำเข้าเช่นเดียวกันบ่ว่าจะเป็นอาวุธปืนไรเฟิลในตระกูลของ M16 Travo AK47 ตลอดถึงในตระกูลของ HK ซึ่งมีการสั่งซื้อเนื่องจากว่าในส่วนระยะเวลาดังกล่าวนั้นถนัดหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอาจจะยังบ่มีขีดความสามารถเพียงพอหรือว่ายังบ่อยู่ในฐานะสำหรับความพร้อมในการเยอะผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศได้แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงอดีตเมื่อเปรียบเทียบกันกับความก้าวหน้าในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยทั้งบริษัทของเอกชนและก็บริษัทของรัฐสามารถทำการขนขวบวิจัยและก็ออกแบบระบบอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลซึ่งมีการผลิตขึ้นมาหลายๆรุ่นหลายๆแบบหนึ่งในนั้นที่หน่วยงานบริษัทผลิตอาวุธของเอกชนมีการเปิดโตและก็ได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนกองทัพของไทยและก็มีแผนในการจะส่งออกให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะแมนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมในตระกูลของนาแรกหรือว่านารักขึ้นกับท่านผู้ชมจะออกเสียงในลักษณะใดโดยปืนในรุ่นของนาแรก556จัดว่าเป็นหนึ่งในอาวุธปืนแบบไรเฟิลจู่โจมอาวุธปืนยาวชนิดหนึ่งที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีการพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าเป็นภาคส่วนของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะแมนหน่วยงาน NRC Defense Industry ที่ได้มีการออกแบบและก็ผลิตอาวุธปืนไรเฟิลในรุ่นดังกล่าวขึ้นมาซึ่งการออกแบบจุดที่ว่าโดดเด่นที่สุดของนาแรกก็คือมันแตกต่างจากอาวุธปืนไรเฟิลโดยทั่วไปที่กองทัพของไทยมีการพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวมีการนำใส่วัสดุแบบพิเศษที่ผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศซึ่งบ่ได้มีการนำเข้าโดยอาวุธปืนสามารถทำการนำใส่ลูกปืนขนาด 5.56 ตามแบบมาตรฐานของ NATO โดยตัวปืนจะมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ 2.9 กิโลกรัมแต่ว่าจุดโดดเด่นก็คือมันมีโหมดการทำงานทั้งแบบการยิงโดยอัตโนมัติและก็แบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งสามารถทำการยิงต่อเนื่องสูงถึง750ลูกต่อนาทีและสิ่งที่สำคัญก็คือการออกแบบในส่วนของลำกล้องซึ่งเจตหายปืนในรุ่นของนาแรกมีความทนทานต่อกับความร้อนสูงกว่าอาวุธปืนประเภทอื่นๆซึ่งมันอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับอาวุธปืนในตระกูลของ M16 และนอกจากนี้ทางหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตและก็ช่างเทคนิคเองก็ยังได้ทำการทดสอบปืนแบบนาแรกในการทดสอบยิ่งจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ป่าฝนในเขตพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงตลอดถึงเขตพื้นที่ดินต้มเพื่อทดสอบระบบกลไกการทำงานภายในของตัวปืนว่าจะสามารถรับต่อกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้หรือบ่ซึ่งการทดสอบต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีโดยที่อาวุธปืนบ่มีปัญหาติดขัดในระหว่างการใส่งานฉะนั้นขีดความสามารถที่สำคัญของปืนในรุ่นแรกก็คือนอกจากมันจะเป็นอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้มาตรฐานสำหรับการยิงโจมตีระยะไกลที่อาศัยความแม่นยำสูงแล้วก็ยังเป็นการผสมผสานกันระหว่างความทนทานความบึกบึนของอาวุธปืนในการนำใส่จากสภาพอากาศที่แตกต่างกันแบบเดียวกันกับปืนในรุ่นของ AK-47 และข่าวดีอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันอีกก็คือทั้งด้านกองทัพของไทยและก็หน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้มีการอนุมัติการผลิตอาวุธปืนในรุ่นของนาแรกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีแผนในการยะส่งมอบให้กับกองทัพของไทยซึ่งจะมีการผลิตขึ้นเป็นจำนวนที่ว่าหลายและนอกจากนี้ก็ยังมีการอนุญาตให้ทำการผลิตเพื่อส่งออกขายไปยังต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมแบบทำอิฐของไทยที่มีการผลิตและก็ส่งออกขายซึ่งมันได้มาตรฐานสากลระดับโลกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันอาจจะมีราคาที่ถือกลัวอาวุธปืนที่พัฒนาในฝั่งของสหรัฐอย่างเช่นในรุ่นของ M16 หรือว่า MCA1 AR15 เป็นต้น